เมื่อวานผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็โทรมาหาผมกลางดึกแล้วก็บอกว่าในเรือโอเคนะมีคนไทยด้วยแล้วก็ทุกคนมีสุขภาพดีซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็หวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อมูลที่มันยืนยันคอนเฟิร์มมากกว่านี้ถามว่าในเรือนั้นมันจะมีน้ำยาผสมแลบโคโรนาไวรัสมันไม่ได้เพราะนี่มันต้องเป็นการพิสูจน์ทางแลบอบอราทอรี่ทางห้องแลบนะครับห้องปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า114วันแล้วก็จริงอะไรก็จริงไม่มีคนมีไข้เนี่ยข้อมูลแค่นี้เรายังไม่เพียงพอที่เราจะอนุญาตให้มีการเทียบท่าได้นะครับ